ลงในรายละเอียดของสถานการณ์ประจำรายวัน6รายวันนี้ก็ยังอยู่ที่ State Quarantine ทั้งสิ้นทั้ง6รายทำให้ตัวเลขยืนยันที่ 3,261 รายนะครับหายป่วยไปแล้วนะครับวันนี้ 3,105 รายยังคงเดิมเสียชีวิตก็ไม่เพิ่มขึ้นนะครับที่58แล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล98รายทั้ง6รายนี้เป็นอียิปต์4รายสหรัฐอเมริกา1รายเยอรมันอีก1รายในรายละเอียดผมขออนุญาตได้ไปเร็วๆนะครับที่อยู่ในรายละเอียดนี้ท่านสามารถที่จะดูได้ใน Facebook นะครับซึ่งก็จะรายงานเป็นประจำอย่างนี้นะครับเพื่อประหยัดเวลาในวันนี้ซึ่งมีหลายเรื่องที่จะต้องรายงานนะครับรวมถึงสถิติของอียิปต์นะครับสหรัฐอเมริกาและเยอรมันซึ่งเป็นชาติที่คนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเราก็ได้รายงานอยู่ในหน้าถัดไปนี้นะครับไปดูสถานการณ์ของโลกนะครับตอนนี้อยู่ยืนยันอยู่ที่15ล้านนะครับ93,000ซึ่งเป็น15ล้านในวันนี้วันแรกนะครับที่ได้รายงานแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ขึ้น4ล้านวันแรกนะครับบราซิลอินเดียรัสเซียและก็เซาท์แอฟริกาก็ตามลำดับลงมานะครับเสียชีวิตยังอยู่ที่ 600,000 นะครับ 619,000 กว่านะครับไทยอยู่ที่อันดับที่103นะครับขยับลงมา1อันดับเมื่อวานนี้102นะครับ